เปิดแรงไม่ได้ถ้าเปิดแรงๆสักประมาณ 2-3 เพลงผู้ใหญ่บ้านโทรมาแน่นอนนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ่ายอยู่ป่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงการทำพรีเซตของตัวมาลารีนะครับ DBA260P นะครับหรือว่า DBA260RTA นะครับก็คือว่าลูกค้าต้องการให้ทำพรีเซตไปเลยก็คือว่าจะบอกให้ทราบในวิดีโอนี้เลยนะครับว่าผมไม่สามารถทำพรีเซตให้ลูกค้าได้นะครับที่ทางเราทำได้ก็เพียงแค่การตัดคอสค่ากลางไปให้นะครับไม่สามารถทำดีเลย์ได้ไม่สามารถทำลิมิเตอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าการทำดีเลย์ระบบแล้วก็การทำพรีเซตจะต้องทำกับตู้ลูกค้าที่ลูกค้าจะใช้งานกับตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ทำพรีเซตส่งตู้ที่ลูกค้าจะใช้งานกับตัวนี้มา1ใบนะครับผมหรือว่าจะมี2ชุดก็ส่งมา2ใบนะครับผมก็คือว่าการทำพรีเซตมันจะต้องใช้ตู้ของลูกค้านะครับก็คือว่าลูกค้าแจ้งนะครับว่าเบสใช้ดอกยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มานะครับกลางใช้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มาแหลมใช้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ถึงบอกมาผมก็ไม่สามารถทำให้ได้เพราะว่าเมื่อดอกเข้าไปอยู่ในตู้แล้วการตอบสนองความถี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากดอกเปล่าๆนะครับผมแล้วก็ดีเลย์เสียงระหว่างแหลมกับกลางมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าองค์ประกอบหลายอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าลูกค้าเจ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรทำพรีเซตให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ตัดคอร์สมาให้ใช้งานได้เลยแล้วกันนะครับผมส่วนการพรีเซตก็ค่อยว่ากันนะครับเผื่อผมขับรถผ่านหน้าบ้านลูกค้าก็ไปแวะทำพรีเซตให้หน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมก็วันนี้นะครับจะแนะนำเลยนะครับถ้าซื้อจากผมไปผมจะทำอะไรไปให้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมจะทำแบบนี้นะก็คือของผมจะเป็นมาลานี่แท้นะครับไม่ต้องถามว่าแท้หรือปลอมนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นมาลานี่ปลอมเลยนะครับเคยเห็นแต่ของหิ้วนะครับของผมจะสั่งมาจากมาลานี่ไทยแลนด์เลยนะครับผมไม่ขายของหิ้วแน่นอนเพราะว่าผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมาลานี่นี่แหละครับนะครับผมไม่ทรยศมาลานี่หรอกนะครับในเครื่องในกล่องก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับเอาไปลงกันนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ใส่แผ่นละก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ในเว็บของมาลานี่ได้เลยนะครับแล้วก็พวกใบรับประกันนะครับปลั๊ก AC นะครับแล้วก็สาย USB นะครับตัวนี้ผมจะไม่แกะของลูกค้าแล้วกันผมจะเอาของที่ผมมีใช้อยู่ใช้นะครับเบื้องต้นเลยก็แกะถุงครับไม่ต้องถามนะครับว่าของแท้หรือของปลอมนะครับผมไม่ทรยศมาลานี่แน่นอนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทางมาลานี่ไทยแลนด์ก็จะมาเยี่ยมด้วยนะครับผมก็สถานที่ก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะรับอาจารย์โด่งอาจารย์น้องเลยแต่ก็อาจารย์โด่งทักมานะว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องเห็นหน้าจอคอมป่ะไม่รู้น้องครับเห็นนะผมจะเอา USB ใส่เข้าไปนะครับรอโหลดนะครับเนี่ยลูกค้าเมื่อได้รับขอคอสแล้วนะครับคอสดิจิตอลเนี่ยจะยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับคือต่อเข้าไปเสียงก็ไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างจะมิวอยู่หมดเลยนะครับผมต่อ USB เข้าไปผมจะทำให้ได้เพียงแค่ตัดค่าตั้งคอสไปให้นะครับผมพวกพรีเซตต่างๆเนี่ยผมไม่สามารถทำให้ได้นะครับก็ผมก็จะเข้ามาที่260Pนะครับซูมนิดนึงก็ได้ไม่ต้องซูมละอย่างเงี้ยภาพจะชัดๆนะครับผมแล้วผมจะคอนเน็กเข้าไปนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเข้ามาในซอฟต์แวร์นะครับผมก็จะทำการตั้งค่าช่อง1นะครับแล้วก็ช่อง2นะครับแล้วก็มาที่เอาพุท1 2นะครับผมจะตั้งเป็นโล1นะครับโล L โล R mid high L mid high R นะครับก็คือแล้วก็มาเอาพุท1นะครับเอาพุท1น่ะก็คือช่องเอาพุทที่หลังคอร์ดดิจิตอลเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับอันนี้เรามาตั้งก่อนนะครับเอาพุท1นะครับผมจะติ๊ก1 2เนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาปรับเอา1และเอา2มันจะได้ไปด้วยกันปรับเอา1เอา2ก็จะไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็ใช้ดอก18นิ้วผมจะเริ่มที่35แล้วกัน35กิโล35เฮิรตซ์นะครับแล้วมันทำไมกดไม่ติดเนี่ย
นะครับผมแล้วก็ผมจะตั้งเป็น24 dB บัตเตอร์เวิร์ดนะครับผมแล้วก็ผมจะตัดที่100 เฮิรตซ์นะครับ100นะครับแล้วก็ผมจะตัดไปที่LZ นะครับ24 dB นะครับLZ นะครับเห็นไหม LZ นะครับผมจะตัดไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ดูนะครับลุกขึ้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วน EQ เนี่ยผมไม่ทำไม่แต่งนะครับเพราะผมไม่ได้ทำพรีเซ็ตนะครับผมจะตัดคอร์ดให้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาดู output 2นะครับ output 2ก็จะไปด้วยกันเหมือนกันนี่นะครับเส้นสีแดงนะครับโอเคนะครับจุดตัดที่100นะครับ100เอา2นะครับต่อไปเอา3นะครับเราต้องการเอา3 4ให้ไปด้วยกันเราติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกนะครับเดี๋ยวดู3 4นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อที่เวลาปรับ3มา4จะได้ไปด้วยนะครับผมนะครับเราตัดที่100นะเพราะฉะนั้นมิดไฮเราต้องเริ่มที่100นะครับแล้วก็ต้องเป็น LZ เหมือนกันนะครับลบ -24 dB นะครับนี่เลยจะได้เส้นเป็นจุดตัดมาละนะครับดูเส้นรวมก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเส้นส้มนี่จะเป็น56นะเราปิด56กันก็ได้นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหางของมิดไฮอ่ะผมปล่อยให้สุดเลยนะครับก็คือให้ไปถึง 20kHz ไปเลยนะครับ 20 กิโลนะครับก็ไม่ต้องตัดมันนะครับเอาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันก่อนอื่นต้องปิดก่อนนะครับแล้วก็ yes อันนี้ก็เป็นค่าที่ผมทำไปแล้วนะครับผมแล้วก็มานี่นะครับอันนี้ผมเอาง่ายๆก่อนนะแต่ก่อนส่งผมจะตั้งชื่อตั้งอะไรไปให้นะครับแต่นี้ผมจะเอาให้ลองฟังเสียงก่อนนะครับเสียงแบบเนี้ยที่ผมทำให้นะครับกดนะครับปิดสวิตช์โอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมตัดคอร์ดให้อย่างเดียวทำพรีเซ็ตไม่ได้นะครับเพราะว่าพรีเซ็ตลูกค้าต้องส่งตู้มาด้วยนะครับผมนี่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะส่งตู้มาก็เอาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมจะใช้ power ตัว D5000 นะครับตัวนี้ยังไม่เปิดตัวนะเป็นเจเนเรชันใหม่ของผมที่ผมกำลังทำนะครับเจเนเรชันใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับข้างนึงขับกลางข้างนึงขับเบสแล้วกันเดี๋ยวเอามิกเซอร์ก่อนเดี๋ยวสายของผมมาต่อพอดีว่าลูกค้าอยากได้มิกเซอร์ยามาฮ่านะครับผมแต่อยากได้ราคาถูกๆผมว่าถ้าอยากได้ยามาฮ่าราคาถูกอ่ะมันจะเป็นยามาฮ่าจีนนะครับผมถ้าจะเล่นยามาฮ่าจีนอ่ะผมแนะนำตัวนี้ดีกว่าไมโครเทคนะครับผม MT16 USB นะครับผมตัวเนี้ยมันจะมีออดิโออินเทอร์เฟซในตัวนะครับผมตัวเนี้ยนะก็ขายดีมากนะตัวเนี้ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นขายดีแต่ผมไม่เคยถ่ายลงเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้ก็เดี๋ยวผมถามสอบถามราคาเข้ามาใน inbox Facebook หรือว่าทาง LINE Official ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับแกะยังไงจำไม่ได้แล้ว เป็นมิกเซอร์ที่หน้าตาคล้ายๆมิกเซอร์ Yamaha เลยนะครับแต่เป็น Microtech นะครับผมในนี้เขาจะให้เป็นเอามาดูทีละชิ้นนะครับให้โฟมมาแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเพจยึดข้างนะครับยึดข้างเพื่อที่จะเอาใส่แหลกฝาบนนะแต่เราไม่ได้ใช้นะครับแอะนี่อีกเรานี่เลยสวยงามมากดูสิมันยามาฮ่าเลยเหมือนยามาฮ่าเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันมีออดิโออินเทอร์เฟซในตัวนี่ออดิโออินเทอร์เฟซก็คือเอา USB เปิดเพลงผ่าน USB นะครับก็คือเปิดเพลงเสียงเพลงจะมาแล้วก็
มาเลือก USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ควบคุมตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวลองกันแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเดียวๆอีกหนึ่งครั้งวิธีการใช้งานนะครับผมเพราะว่าคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปการตัดคอร์สตัวมารานี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองต่อโอเคเดี๋ยวเราจะลองคอร์สที่เราตัดนะครับที่เราตัดความถี่ไว้นะครับเบื้องต้นเรามาต่อนะวิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้เข้าเป็นสายเปิดเพลงนะครับวางไว้นะครับแล้วก็เอาพุทธนะครับเสียบไปนะครับ LR นะครับซ้ายขวาเราฝากไว้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ L นะครับเนี่ยเส้น L ก็มาเข้า input นะครับ input L ก็คือ input A นะครับ A นะครับใส่เข้าไปอีกเส้นหนึ่งที่เหลือก็ R นะครับ R ก็เข้า B นะครับนะโอเคแล้วก็อีก2เส้นนะครับที่ผมตั้งไว้ในโปรแกรมอ่ะตั้งไว้ในซอฟต์แวร์ก็คือ1เบสซ้าย2เบสขวา3กลางแหลมซ้าย4กลางแหลมขวานะครับผม5 6ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ไม่ต้องต่อลูกค้าจะเล่น2ทางนะครับก็1เบสซ้ายนะครับผมใช้แอมป์ตัวเดียวนะครับก็ใช้1กับ3แล้วกันนะครับ1กับ3 1เบสซ้ายก็เอามาต่อเข้าชแนลที่เราต่อเสียงเบสนะครับต่อแอมป์ตัวนี้ไม่ต้องดูดหรอกมั้งเพราะว่าหลักแอมป์ก็ส่วนใหญ่ก็แต่ละแบบมันไม่เหมือนกันแอมป์ของผมก็อีกแบบนึงใครแอมป์ที่อื่นก็อีกแบบนึงนะครับก็นี่แหละอินพุตเข้า1 2เป็นเบสแต่ผมต่อ1นะครับ3 4เป็นกลางแหลมแต่ผมต่อแค่3นะครับผมลูกค้าก็ใช้แอมป์2แท่นก็1 2ไปเบสซ้ายขวานะครับ3 4ก็ไปกลางแหลมซ้ายขวานะครับผมโอเคแค่นี้เสียบปลั๊กปลั๊กที่ผมแนะนำนะลูกค้าทุกครั้งอ่ะควรใช้ปลั๊กที่มีกาวนะครับผมไม่งั้นจะมีไฟดูดเกิดขึ้นแล้วก็จะมาโทษว่าแอมไม่ดีเครื่องเสียงไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต้องใช้ปลั๊กที่มีกาวนะครับเปิดเพลงจาก YouTube เลยผมไม่รู้มิกเซอร์เขาทำอะไรมาบ้างเปิดเลยแล้วกันนะครับผมจะต่อ channel นี้ก็มาดูก่อนปึ๊บกลางออกปิดไว้ปิดไว้เอฟเฟคปิดนะครับแผ่นซ้ายขวาไว้ตรงกลางนะครับอันนี้เราจะใช้แล้วก็ออกก่อนนะไม่เข้าใจว่าเอาออกหรือเอาเข้าคือใช้งานโอเคเขากดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดเข้าไปเอาออกมาให้หมดนะครับผมเราใช้ channel 90กดเข้าไปนะครับผมจะส่งเสียงมาที่ ST กดเข้าไปนะครับ ST ใช้งานเอาไว้ที่0นะครับโอเคพร้อมใช้งานแล้วเปิดเพลงเลยมันโอ้โหมีแต่การ์ตูนครับผมหลานเอาโทรศัพท์ไปดูนะครับเหมือนเดิมไม่ได้เลือกเพลงไว้นะครับผมเดี๋ยวนะครับก็ดันขึ้นโอเคมาแล้วนี่เปิดสวิตช์รอโหลดเวลาเปิดเครื่องมันจะโหลดนะครับต้องเย็นๆต้องใจเย็นๆโอเคมาแล้วนะครับเปิดสวิตช์ Power Amp นี่มาแล้วนะครับอันนี้คือเสียงที่ผมตัดคอร์สนะครับหลายคนบอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องทำพรีเซ็ตหรอกนะครับเพราะว่าพรีเซ็ตมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสะดวกที่จะส่งตู้ลำโพงมาให้ทำพรีเซ็ตอ่ะทางเราก็ทำให้ฟรีเลยนะครับผมแต่ให้เราเดินทางไปให้หาลูกค้าที่บ้านนะมันจะมีค่าเดินทางแล้วค่าทำพรีเซ็ตทั้งระบบนะครับผมแต่นี้ก็คือลูกค้าซื้อโปรเซสเซอร์เราอ่ะเราก็ส่งตู้มาทำพรีเซ็ตให้ฟรีนะครับผมThank you.
คเสียงมันดังเกินไปนะครับผมเพราะว่าผมใช้รุ่น 5,000 เลยนะครับแล้วก็คับเบสแค่2ใบนะครับเสียงมันเลยออกจะอิ่มๆเพราะแอมแรงนะครับผม D5000 ตัวนี้เจเนอเรชั่นใหม่ขอให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ยังไม่ขายนะครับตัวนี้ดูข้างในมันจะมีพัดลมข้างหน้าด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ใส่พัดลมข้างหน้านะครับเห็นปะมานี่นะครับผมแล้วผมก็เปิดไม่สามารถเปิดแรงได้นะเปิดแรงนานไปอ่ะร้อยรถไปก่อนโอเคถ่ายต่อเมื่อกี้รถโฆษณานายกเอาแล้วมีคนเอาของมาขายก็ถ่ายอย่างนี้แหละครับมีบ้านติดถนนจะต้องมีคนเอาของมาขายทั้งวันเลยครับผมแล้วก็มีรถประกาศนายกอบต.นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันการตัดคอร์สของผมนะครับก็ตัดที่100เฮิรตซ์นะครับผมไม่สามารถทำ preset ให้ได้ 100% นะครับดีเลย์ผมก็ทำให้ไม่ได้นะครับก็คือแบบเนี้ยผมทำให้ฟรีนะครับตัว Marani DPS 260P ผมขายอยู่ที่ 9,900 บาทพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับผมราคานี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูผมว่าลูกค้าหลายๆท่านก็ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีเครื่องมือก็จูนเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับผมตัวเนี้ยผมก็เล่นง่ายๆนะครับผมเอาเข้าแอมตัวเดียวแล้วก็ข้างนึงขับเบส2ใบข้างนึงขับกลาง2ใบนะครับผมอีก2ใบล่างไม่ได้ต่อนะครับผมก็ไม่สามารถเปิดแรงได้เพราะว่าแค่นี้มันก็แรงเกินไปแล้วเพราะว่าแอมมันแรงนะครับผมแล้วก็เปิดแรงไม่ได้ถ้าเปิดแรงๆสักประมาณ 2-3 เพลงผู้ใหญ่บ้านโทรมาแน่นอนนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ตัวมิกเซอร์กับคอร์สเดี๋ยวผมแพ็คส่งให้วันนี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สั่งคู่นี้ก็รอรับแล้วก็ได้เลยนะครับผมส่วนการบาลานซ์เกนก็บาลานซ์เอาในตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะบาลานซ์ที่วอลลุ่มหน้าแอมของลูกค้าก็ได้นะครับผมโอเคครับประมาณนี้ท่านไหนที่สนใจนะครับมาตานี่ DPA 200P หรือว่า DPA 200 RTA อ่ะผมมีจำหน่ายนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้สอบถามราคาได้นะครับผมแล้วก็การทำพรีเซตราคาเท่าไหร่นะครับไปพรีเซตหน้างานค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับผมแต่ถ้าแบบเนี้ย 9,900 บาทตัดคอร์สค่ากลางไปให้นะครับผม100 เฮิรตซ์นะครับหรือว่าต้องการ90ก็บอกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ